สวัสดีคอหนังสยองขวัญทุกท่านเลยนะครับวันนี้ลุงเท็ดพาสปอยหนังเรื่องเบรีเป็นหนังปี2010เมื่อคนขับรถบรรทุกดวงสวยถูกผู้ก่อการร้ายฝังทั้งเป็นในโลงศพเปิดเรื่องมาในสถานที่ขับแคร์พอลคอลอยพลเรือนชาวอเมริกันที่ทำงานในอิรักตื่นขึ้นมาในห้วงความมืดเมื่อจุดไฟแช็กจึงรู้ว่าตัวเองถูกฝังทั้งเป็นในโลงไม้พอลพยายามหาทางหนีและตะโกนขอความช่วยเหลือแต่ก็เปล่าประโยชน์จึงใช้ตะปูที่ติดกับโลงปลดพันธนาการที่ข้อมือดินที่กดทับจากด้านบนทำให้พอลเปิดฝาโลงไม่ได้เสียงสั่นของโทรศัพท์ทำให้เขาเจอของที่ต้องการมากที่สุดแต่ภาษาอาหรับทำใหการใช้งานลำบากเข้าไปอีกนาทีนี้เขาคิดเบอร์ใครไม่ออกเลยนอกจาก911จึงโทรข้ามประเทศไปยังโอไฮโอในสหรัฐเมื่อตำรวจรับสายพอขอความช่วยเหลือเร่งด่วนได้บอกว่าตัวเองติดอยู่ในโรงศพพร้อมอธิบายสาเหตุว่าถูกจับมาที่นี่ได้ยังไงเขาคือพลเรือนชาวอเมริกาทำอาชีพขับรถบรรทุกให้กับ CRT ในอิรักซึ่งระหว่างทางไปบาคิวบาทางตอนเหนือของแบกแดดเขาถูกลอบโจมตีโดยกองกำลังติดอาวุธจนสลบปลายสายบอกว่าเขาไม่สามารถช่วยเหลือเหยื่อข้ามประเทศได้พลเรือนที่อยู่นอกเหนือการคุ้มครองในรัฐโอไฮโอหลังจากจบการพูดคุยที่ผิดหวังจากนั้นพอโทรหาลินดาภรรยาของเขาทว่าปลายสายไม่รับจึงต้องฝากข้อความเสียงเอาไว้ว่าตัวเองตกอยู่ในสถานการณ์คับขันต่อมาเขาโทรหา FBI ในชิคาโกอีกฝ่ายขอให้เล่าลำดับเหตุการณ์ทั้งหมดว่าทำไมพอจึงถูกฝังทั้งเป็นเขาจึงเผยรายละเอียดมากขึ้นโดยบอกว่าขณะส่งเสบียงอาหารในอิรักจู่ๆเด็กหลายคนลุกคือปาหินใส่รถเขาและเพื่อนๆจึงขับฝ่าวงล้อมออกไปก่อนถูกระเบิดที่ฝังไว้โจมตีรถบรรทุกจนคว่ำแล้วก็มีกองกำลังติดอาวุธระดมยิงใส่ก่อนที่ตัวเองจะถูกทำร้ายจนสลบจากนั้นก็จำอะไรไม่ได้เลยรู้ตัวอีกทีก็ถูกฝังอยู่ที่นี่เขาขอให้ FBI แกะรอยจากตำแหน่ง GPS แต่โชคไม่ดีที่สายถูกตัดไปพอพยายามหาสัญญาณอีกครั้งและโทรหาCRT ซึ่งเป็นหน่วยงานของเขาทว่าอลันเดวอนฟอร์ดผู้เป็นนายจ้างกลับปิดเครื่องพอจึงทำได้เพียงฝากข้อความไว้ก่อนที่สายจะถูกตัดขณะชายหนุ่มตกอยู่ในภาวะสิ้นหวังที่ไม่มีใครช่วยเขาได้เลยเขาก็นึกได้ว่าสายที่ไม่ได้รับในตอนแรกอาจบอกได้ว่าเขามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงเมื่อติดต่อกลับจึงรู้ว่าเจ้าของเบอร์คือจาบีผู้ที่ลักพาตัวเขาโดยเรียกร้องให้หาคนมาจ่ายค่าไทย$5,000,000ภายในเวลา3 ทุ่มตรงของวันนี้มิเช่นนั้นจะถูกทิ้งให้อยู่ในโลงศพไปจนตายเมื่อสายตัดไปพอที่รู้สาเหตุของการถูกฝังจึงรวบรวมสติและคิดหาหนทางรอดชีวิตพอโทรหาดอนนาซึ่งเป็นเพื่อนภรรยาของเขาเพื่อขอเบอร์กระทรวงต่างประเทศจากนั้นก็โทรไปตามเบอร์ที่ได้มาซึ่งอีกฝ่ายได้แจ้งว่าข้อความที่พอฝากไว้กับนายจ้างอลันที่บริษัท CRT ได้รู้ถึงหูพวกเขาแล้วก่อนโอนสายไปให้แดนเบรนเนอร์หัวหน้าหน่วยด้านการช่วยเหลือตัวประกันที่ครอบคลุมพื้นที่ในอิรักเขาบอกว่ากำลังเร่งมือช่วยเหลือพออย่างเต็มทีโดยแนะนำให้เซฟแบตมือถือไว้เพื่อรอการติดต่อกลับเป็นระยะไม่นานหลังจากนั้นจาบีก็ติดต่อกลับมากดดันโดยบอกว่าพอเหลือเวลาแค่2 ชั่วโมงแกอยากรู้ใช่ไหมว่าทำไมฉันถึงต้องทำแบบนี้สืบเนื่องมาจากเหตุการณ์วินาศกรรมเมื่อ11 กันยายนฉันสูญเสียลูกเมียไปกับสงครามนรกนั้นพอแย้งว่ามันไม่ใช่ความผิดของเขาและที่เดินทางมายังเมืองบาคิวบาก็เพื่อช่วยเหลือเยียวยาผู้สูญเสียเขามาเพื่อช่วยเหลือทว่าอีกฝ่ายไม่ยอมรับฟังและบีบให้พออัดคลิปวิดีโอเรียกค่าไทยโดยพูดตามสคริปต์ที่มันเขียนไว้ให้ซึ่งยัดอยู่ในถุงภายในโลงศพที่พออยู่โดยพอได้ต่อรองราคาจาก$5,000,000เหลือเพียงแค่$1,000,000เนื่องจากทางการสหรัฐไม่มีนโยบายจ่ายค่าไทยให้กับคนขับรถบรรทุกแบบเขาและเพื่อให้การเจรจาระหว่างฝ่ายผู้ก่อการร้ายกับทางการสหรัฐเป็นไปอย่างราบรื่นมันจึงยอมตกลงหลังสายตัดพอหยิบถุงปลายเท้าตามคำบอกกล่าวภายในนั้นประกอบไปด้วยมีดพกแอลกอฮอล์แท่งไฟและข้อความที่มันต้องการในพูดก่อนโทรหาแดนเพื่อบอกให้รู้ว่าผู้ก่อการร้ายต้องการให้เขาทำแบบนี้และขอให้แกะรอยจากสัญญาณโทรศัพท์ของจาบีทว่าแดนขอร้องไม่ให้พอทำวิดีโอเรียกค่าไทยเด็ดขาดเพราะหากวิดีโอเผยแพร่ออกไปมัน
จะทำให้สถานการณ์แย่ลงรวมไปถึงสันนิษฐานว่าเบอร์ของจาบีน่าจะไม่ใช่ผู้ก่อการร้ายแต่เป็นเพียงอาชญากรที่ต้องการเงินดังนั้นคุณสบายใจได้เลยเพราะไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมามาร์คไวท์เหยื่อที่ถูกกระทำเช่นเดียวกันกับคุณได้เดินทางมาที่อิรักเพื่อทำงานเป็นผู้ช่วยหมอซึ่งก็ได้ถูกจับตัวไปเรียกค่าไถ่แบบเดียวกันนี่แหละแต่ทางการสหรัฐช่วยเหลือได้สำเร็จและตอนนี้มาร์คไวท์ก็มีชีวิตปกติสุขดีกับครอบครัวพอจึงเขียนชื่อมาร์คไวท์บนโลงศพเพื่อให้เขามีความหวังที่จะมีชีวิตอยู่ต่อเมื่อพอวางสายจากแดนจาบีโทรกลับมาหาแดนเพื่อทวงถามว่าเขาทำคลิปเรียกค่าไถ่หรือยังพอที่เชื่อใจแดนจึงได้ตอกส่วนหน้ามันกลับไปด้วยการบอกว่าฉันไม่มีวันเดินตามเกมของแกหรอกซึ่งก็ทำให้อีกฝ่ายหัวเสียจนต้องวางสายจากนั้นพอโทรหาแม่ของเขาซึ่งอยู่ในบ้านพักคนชราเพื่อบอกลาเป็นครั้งสุดท้ายเนื่องจากเขาอาจต้องจบชีวิตลงที่นี่แต่เธอแทบจำพอไม่ได้เนื่องจากป่วยเป็นภาวะสมองเสื่อมขั้นรุนแรงเวลาต่อมาจาบีบีบังคับไม่พอต้องจำใจถ่ายคลิปเรียกค่าไถ่ด้วยการส่งรูปพาเมล่าลุตติเพื่อนร่วมงานของพอมาเป็นข้อแลกเปลี่ยนหากไม่ยอมทำตามที่มันต้องการก็จะเป่าหัวเพื่อนของพอทิ้งอย่างไม่ใยดีเขาเลยจำเป็นต้องเดินตามเกมของจาบีอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่อถ่ายเสร็จก็ส่งคลิปพี่มันก่อนปล่อยหลับไปด้วยความอ่อนเพลียเมื่อตื่นขึ้นมาความโชคร้ายก็ถาโถมไม่หยุดหย่อนพอพบงูตัวหนึ่งเล็ดลอดเข้ามาตามรอยแตกของโลงศพจึงพยายามทำตัวให้นิ่งที่สุดก่อนนึกขึ้นได้ว่ามีแอลกอฮอล์อยู่กับตัวจึงราดใส่มันและจุดไฟเผาทำให้อสรพิษเลื้อยหนีไปตามทางที่มันเข้ามาและใช้ทรายที่พอมีอยู่ข้างในดับมันก่อนที่จะคลอกเขาทั้งเป็นเมื่อเหตุการณ์กลับสู่ความสงบพอลองเปลี่ยนภาษามือถือจากอาหรับเป็นอังกฤษซึ่งก็ทำให้เขารู้เบอร์ตัวเองและส่ง SMS ไปบอกภรรยาให้โทรกลับเบอร์นี้เวลาที่ใกล้สามทุ่มเข้ามาทุกทีประกอบกับแบตเตอรี่ที่ใกล้หมดลงเรื่อยๆทำให้การหนีออกไปจากนรกคับแคบแห่งนี้แทบจะเป็นศูนย์เวลาเดียวกันจาบีส่งคลิปพาเมล่าให้ดูอีกครั้งภาพเหตุการณ์ในคลิปคือเธอถูกจ่อยิงจนตายคาทีจาบีผิดสัญญาที่ให้ไว้และหวังเพียงแค่สะใจตัวเองเล่นพอถึงกับรู้สึกหดหู่ที่เขาเป็นต้นเหตุให้เธอตายจากนั้นจึงโทรหาแดนเพื่อถามความคืบหน้าอีกฝ่ายไม่พอใจอย่างมากที่พออัดวิดีโอส่งให้อาชญากรเนื่องจากมันนำไปอัปโหลดบน YouTube ซึ่งกลายเป็นจุดสนใจจากผู้คนทั่วทั้งสหรัฐซึ่งก็บีบให้ทางการต้องเดินตามเกมของมันพอส่วนกลับไปว่าตัวเองกำลังจะถูกดินกลบตายอยู่แล้วจะมัวไปสนใจบ้าอะไรกับเรื่องอื่นก่อนบอกเบอร์ตัวเองเพื่อให้แดนลองเจาะสัญญาณหาตำแหน่งทว่าอีกฝ่ายบอกก็มันถูกล็อกรหัสเป็นเวลาเดียวกับที่พอได้ยินเสียงบทสวดแววเขาจึงบอกว่าตัวเองน่าจะอยู่ใกล้มัสยิดอย่างไรก็ตามแดนบอกว่าเขาน่าจะเข้าใกล้พอเต็มทีแล้วเนื่องจากได้คุยกับทหารหน่วย3ที่รอดชีวิตที่คุ้มกันขบวนรถพอในตอนเกิดเหตุซึ่งพวกเขาพอจะบอกได้ว่าผู้ก่อการร้ายมักจะฝังเฉลยทั้งเป็นไว้ที่ไหนหลังจากสายตัดไปเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อบนผิวดินเกิดสงครามกลางเมืองโดยระเบิดได้ทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนจนทรายเริ่มทะลักเข้ามาเรื่อยๆเป็นเวลาเดียวกับที่อลันเดวันพอร์ตผู้เป็นนายจ้างของเขาติดต่อกลับมาพอดีโดยแจ้งข่าวร้ายว่าพอถูกยกเลิกการเป็นพนักงานของ CRT ไปตั้งแต่ก่อนที่จะเกิดเรื่อง1วันอลันเริ่มกดบันทึกเสียงโดยพูดคุยในด้านกฎหมายคุ้มครองพนักงานพอถูกกล่าวหาว่ามีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับพาเมลาพนักงานในบริษัทเดียวกันซึ่งเป็นกฎเหล็กของสถานประกอบการและเมื่อพอฝ่าฝืนกฎบริษัทจึงจำเป็นต้องให้พอพ้นสภาพการเป็นพนักงานซึ่งผลที่ตามมาคือ CRT ไม่จำเป็นต้องมีส่วนรับผิดชอบกับชีวิตของพออีกต่อไปรวมไปถึงครอบครัวของพอก็จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์หรือเงินประกันใดๆจากบริษัทด้วยซึ่งก็ทำให้พอรู้สึกเคว้งคว้างเป็นอย่างมากและแน่ใจว่าตัวเองคงไม่รอดแน่ท่ามกลางอากาศที่เหลือน้อยเต็มทีแดนโทรกลับมาแจ้งว่าการระเบิดที่ทำให้โลงศพของเขาเสียหายก่อนหน้านี้เป็นระเบิด F-16 ที่เกิดการสู้รบกันขึ้นและผู้ที่ลักพาตัวเขาอาจถูกฆ่าตายไปด้วยและหากเป็นเช่นนั้นใครจะเป็นคนระบุแน่ชัดว่าพอถูกฝังที่ไหนแต่แดนก็ยังยืนยันว่าเขาพยายามแกะรอยเบอร์ของพออยู่แม้ว่ามันจะทำได้ยากก็ตามหลังวางสายพอจึงแสดงเจตจำนงและพินัยกรรมครั้งสุดท้ายผ่านการอัดวิดีโอโดยทิ้งทรัพย์สินทั้งหมดให้ภรรยาและลูกชายก่อนสั่งเสียลูกว่าพ่อฝากดูแลแม่ด้วยชีวิตพ่อคงจบลงแค่นี้แต่แล้วจู่ๆขณะที่พอยินยอมพร้อมใจ
ที่จะตายเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นปลายสายคือจาบีที่ยังมีชีวิตอยู่ได้เรียกร้องให้พอบันทึกวิดีโออีกครั้งโดยขู่เข็นให้ตัดนิ้วมันอ้างว่ารู้ที่อยู่ครอบครัวของพอแล้วและสามารถบอกได้ตั้งแต่บ้านเลขที่ยันตรอกซอกซอยซึ่งแสดงให้เห็นว่ามันรู้จริงโดยพอต้องอัดวิดีโอส่งไปภายใน5นาทีมิเช่นนั้นได้เห็นดีกันหลังวางสายพอที่เกรงว่าจะเกิดอันตรายกับครอบครัวจึงส่งข้อความไปบอกภรรยาว่าห้ามกลับบ้านและให้หลบอยู่ในที่ปลอดภัยก่อนจำใจทำในสิ่งที่จาบีต้องการนั่นก็คือสละนิ้วมือหนึ่งข้างเพื่อให้มันนำไปใช้กดดันทางการสหรัฐหลังส่งคลิปเสร็จสิ้นสายที่เริ่มทะลักเข้ามาถึงครึ่งทางทำให้พอตกอยู่ในสถานการณ์คับขันอีกครั้งเป็นเวลาเดียวกับที่โทรศัพท์ดังขึ้นเสียงของแดนมาพร้อมกับความหวังเมื่อเขารู้แล้วว่าพออยู่ที่ไหนเนื่องจากจับผู้ก่อการร้ายได้คนหนึ่งซึ่งมันให้รายละเอียดว่าจะหาเฉลยที่ถูกฝังทั้งเป็นได้ที่ไหนและพวกเขากำลังดำเนินการขุดผิวดินลงไปเพื่อช่วยพอดังนั้นคุณต้องอดทนไว้ใช้เวลาไม่เกิน3นาทีคุณก็จะเป็นอิสระแล้วเป็นเวลาเดียวกับที่ลินดาโทรส่วนเข้ามาเอาแต่ร้องห่มร้องไห้และถามว่าสามีอยู่ที่ไหนพอเลยบอกก็ไม่ต้องห่วงนะที่รักพวกเขากำลังมาช่วยผมแล้วขณะที่สายใกล้เต็มโลงแดนได้โทรหาพออีกครั้งและบอกว่าทีมกู้ภัยกำลังขุดผิวดินลงไปข้างล่างแต่พอไม่ได้ยินการขุดรอบตัวเขาเลยซึ่งสิ่งที่แดนพูดออกมาก็มีแต่คำว่าขอโทษเนื่องจากสถานที่ที่ผู้ก่อการร้ายบอกมันคือพิกัดของมาร์คไวเหยื่อที่แดนอ้างกับพอในตอนแรกว่าได้รับการช่วยเหลือจากทางรัฐบาลแล้วซึ่งจริงๆเป็นแค่เรื่องโกหกที่ทำให้พอสบายใจพอที่ได้ยินเช่นนั้นพูดอะไรไม่ออกท่ามกลางสายที่ไหลทะลักเข้าปากของเขาเรื่อยผมเสียใจท้ายที่สุดนางก็ได้สื่อให้เราเห็นนะครับว่ามีพลเมืองนับไม่ถ้วนที่ต้องตกเป็นเหยื่อให้กับการเรียกค่าไถ่ของผู้ก่อการร้ายจากข้อมูลสถิติช่วงไตรมาสที่1และ2ของปี2565พบว่ามีพลเมืองชาวอเมริกันมากถึง532คนที่ตกเป็นเหยื่อให้กับการลักพาตัวโดยคิดเป็น 32% จาก 100% ทั่วโลก1ในสาเหตุที่ผู้ก่อการร้ายใช้เป็นข้ออ้างในการลักพาตัวนั่นก็คือสงครามเพื่อหวังใช้เป็นเครื่องมือในการเรียกร้องต่างๆโดยเหยื่อมีทั้งพลเรือนนักการเมืองนักข่าวและนักเคลื่อนไหวทางสังคมที่น่าเศร้าที่สุดคือเหล่าเหยื่อผู้บริสุทธิ์ต้องมาจบชีวิตลงเพราะผลประโยชน์เนาๆที่ตนไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยเลยเบลรีกำกับและเขียนบทโดยโรดิโก้คอร์เตสได้คะแนนจากเว็บ IMDB อยู่ที่7คะแนนและเว็บ Rotten Tomatoes อยู่ที่ 87% หากคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามเอาไว้ด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดรับชมสปอยหนังเรื่องใหม่ในคลิปต่อไปครับ